สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมทำกิจกรรมอีกแล้วนะคะภายในบริเวณสวนของคุณครูค่ะก็เป็นกิจวัตรประจำเกือบทุกวันที่คุณครูจะต้องเข้ามาสวนค่ะก็ยังมีงานต่อเนื่องอยู่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าแล้งนะคะมันก็จะแห้งๆหน่อยคุณครูก็เลยจะต้องมาใส่ใจดูแลนิดนั้นน่ะคุณครูยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปดูแล้วก็จะทำอะไรได้บ้างนะคะลองไปดูนะคะว่างานที่คุณครูจะพาเพื่อนๆไปนั้นจะสำเร็จหรือไม่นะคะตามไปเลยค่ะนี่อุปกรณ์ค่ะบริเวณตรงนี้นะคะรกร้างมากเลยคุณครูก็เลยจัดการทำความสะอาดแล้วก็เผาเศษไม้ที่กองพนันเทินทึกอยู่ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงคุณครูก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็ดูตอนที่เผาเรียบร้อยก็แล้วกันค่ะนี่อภัยนะคะชวนเพื่อนๆมาทำความสะอาดบริเวณด้านหลังเนี่ยค่ะแต่ไม่ได้อัดคลิปเลยก็ขอเป็นว่าให้ดูตอนสำเร็จก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะคุณครูกำลังเทสน้ำอยู่ค่ะตรงนี้ตอนต้นนะคะเพื่อนๆรกมากนะคะแต่ตอนนี้เกลี้ยงสวนสวยด้วยมือเราค่ะวันนี้อากาศดีคุณครูก็เลยถือโอกาสมาบริหารจัดการบริเวณเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูด้านหลังของคุณครูนะคะอันนี้เป็นต้นดอกพุทธค่ะสวยมากเลยพุทธซ้อนนะคะมีหลายต้นเลยคุณครูก็เลยมาเคลียร์ซะโล่งเลยนะคะแล้วก็ทำระบายน้ำไว้ให้เรียบร้อยนะคะเขาจะได้ออกดอกนะคะช่วงนี้หน้าแล้งก็ต้องดูแลใส่ใจหน่อยนะคะต้นพุทธค่ะพุทธซ้อนครูก็ใช้วิธีโดยอุปกรณ์ของคุณครูที่มีนั่นแหละค่ะทั้งจอบทั้งกรรไกรทั้งขวานทั้งมีดนะคะประดังประเดกันเลยค่ะจนกระทั่งบริเวณนี้เกลี้ยงเลยนะคะนี่ขยะคุณครูก็เอามากองไว้ในโซนนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเก็บเอาไว้ให้เขาผุพังเองค่ะส่วนไหนที่เราคิดว่าเราทำลายไม่ได้เราก็จะเอามาไว้ในโซนนี้ให้เขาผุพังย่อยสลายไปเองแต่ในโซนที่เราสามารถกำจัดได้นั่นแหละค่ะนี่ค่ะครูอยากจะนำเสนอค่ะนี่ต้นละมุดค่ะอายุเป็น10ปีเลยนะคะต้นใหญ่มากลูกก็ดกมากแถมอร่อยมากค่ะนี่เห็นไหมคะกำลังมีลูกเลยนะคะลูกเยอะมากเลยก็ออกลูกดกทุกปีละค่ะแต่ว่าคุณครูก็ไม่ค่อยจะได้ทานเท่าไหร่นะคะแบ่งปันกันไปค่ะมีกระรอกแล้วก็มีเพลี้ยกระสอบอะไรประมาณนั้นน่ะเราก็ต้องทำใจนะคะได้เท่าไหนก็ได้ทานเท่านั้นนี่ค่ะต้นละมุดของคุณครูมี2ต้นกำลังออกผลดกเลยนะคะนี่ก็เลยมาให้น้ำค่ะค่ะเพื่อนๆคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะในการพาเพื่อนๆมาทำความสะอาดในโซนต้นไม้ที่กำลังรกนั่นแหละค่ะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ